สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะวันนี้เราจะเปิดดวง12ราศีนะคะประจำเดือนมีนาคมสำหรับชาวราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง13เมษายนนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีมีนชาวราศีมีนนะคะในช่วงของต้นเดือนนะชาวราศีมีนนะได้ไพ่แสงเทียนเกิดขึ้นนะแล้วก็ได้ไพ่พระราหูคู่กันนะช่วงนี้ควรจะไปกับนะไหว้ของดำกับพระราหูจะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีมีนแล้วต้นเดือนรู้สึกปัญหาจะเยอะนะอาจจะเป็นเรื่องบรรดาเป็นคดีความนะมีหนี้มีสินนะคะสำหรับชาวราศีมีนไม่งั้นท่านจะไปกู้เงินใครก็อาจจะต้องเจอดอกเบี้ยโหดร้อยละ20อย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะเจอเจ้าหนี้มาทวงเงินนะอย่างโหดร้ายนะคะสำหรับชาวราศีมีนด้วยนะโดนขู่กันโชคทรัพย์ด้วยสำหรับชาวราศีมีนก็ต้องระมัดระวังนะได้ไพ่จระเข้กัดกินนะคะดวงมีเคราะห์นะสำหรับชาวราศีมีนถ้าแก้ไขได้ชาวราศีมีนนะควรจะต้องไปทำบุญนะคะถวายแสงเทียนแสงไฟบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดนะก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองให้สว่างสวยถ้าพระราหูนี้กุมราศีมีนอยู่นะคะสุขภาพต้องเจ็บป่วยนะคะอย่างบางทีชาวราศีมีนขับรถอยู่ดีก็อาจจะมีคนมาเฉี่ยวมาชนท่านเกิดขึ้นได้สำหรับต้นเดือนก็ต้องระมัดระวังนะคะการเงินการทองติดขัดในช่วงของต้นเดือนสำหรับชาวราศีมีนนะคะมีหนี้สินเกิดขึ้นมากมายนะก็จะต้องระมัดระวังการทวงถามเจ้าหนี้นะคะนอกระบบหรือเอกสารชำระทวงหนี้มาถึงบ้านท่านนะอาจจะหมุนเงินไม่ทันก็ได้ในช่วงของต้นเดือนนะได้ไพ่พระราหูจระเข้กัดกินนะการขับขี่ก็ต้องระมัดระวังนะถือว่าดวงมีเคราะห์ทีนี้ถ้าชาวราศีมีนอยากจะแก้เคล็ดแก้เคราะห์นะฮะก็ไปทำบุญนะถวายไฟนะเป็นการเสริมดวงแต่ขับขี่นี้ก็ต้องระมัดระวังนะอาจจะต้องไปทำบุญในเรื่องของการบริจาคเลือดกับมูลนิธิสภากาชาดนะเพื่อเป็นการเสริมดวงให้แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นอันตรายสำหรับชาวราศีมีนด้วยนะแต่การใครที่เป็นนักเรียนอยู่นะคะถ้าทำไปสมัครงานไว้อะไรไว้ในช่วงไตรมาสต้นเดือนก็ต้องรอไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต้นเดือนยังไม่มีจังหวะที่จะได้งานทำนะสำหรับชาวราศีมีนแต่ร้านที่ทำขายเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ลูกค้าก็น่าจะดีขึ้นจะเยอะขึ้นนะคะกลุ่มพลังงานในด้านของปตท.นี่ถือว่าดีนะคะหรือว่าไฟฟ้านะก็ถือว่าถูกโฉลกนะสำหรับชาวราศีมีนด้วยนะคะจะโดดเด่นนะแล้วก็การลงทุนต้นเดือนนี่ถือว่าลูกค้าจะเงียบๆหน่อยนะสำหรับนักธุรกิจการลงทุนนะลูกค้าจะน้อยนี่สำหรับช่วงต้นเดือนสำหรับชาวราศีมีนนะแต่การเกษตรเพาะปลูกนะถือว่าโดดเด่นถ้าชาวราศีมีนนะคะทำในเรื่องของการเพาะปลูกถ้านำผลไม้นะคะขายส่งออกต่างประเทศได้ถือว่าจะทำให้รายได้ของท่านทวีคูณนะเป็น10เท่าตัวนะคะนอกจากการทำการค้าผลไม้ในประเทศไทยนะก็พยายามผลักดันนะคะผลไม้ส่งออกไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดก็จะทำให้การค้าการขายของท่านเนี่ยรายได้มากขึ้นนะเป็นทวีคูณนะก็ลองศึกษาตลาดจงนอกดูนะสำหรับผักผลไม้นะถือว่าดีด้วยสำหรับชาวราศีมีนนะคุณหมอก็ขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะคะแบรนด์สวยๆนะมาบายหมอนี้หน้าแม่นๆนะคะก็ขอแนะนำนะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามการันตีโดยหมอนี้หน้าแม่นๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มผิวขาวหน้าใสนะคะอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะรักษาฝ้ากระสิวและริ้วรอยจุดด่างดำนะคะคุณลูกค้านะคะเข้าไปดูสินค้าได้ที่หน้าเว็บไซต์สวยๆ.com นะเว็บไซต์สวยๆ.com นะคะ
คุณลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะคะรับทุกบัตรทุกธนาคารนะคะชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินนะคะตอบลูกค้าอยู่ถ้าคอนเฟิร์มนะคะก็โทรมาที่เบอร์0631650695 0631650695หรือว่าคลิกลิงก์เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ใต้ YouTube ได้เลยนะคะเราจะทำลิงก์ให้ท่านนะคะก็ท่านใดสนใจนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อหมอนี้หน้าแม่นๆนะคะหรือแอดมินเจ้าหน้าที่มาได้เลยนะคะสำหรับช่วงกลางเดือนนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะกลางเดือนท่านจะเป็นเช่นไรบ้างสำหรับชาวราศีมีนในช่วงกลางเดือนกลางเดือนนี้นะคะชาวราศีมีนนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับของหายนะคะการถูกจีรกรรมที่ปล้นทรัพย์สินมีค่าหายระวังกระเป๋าสตางค์หายทองคำหายนะคะก็ต้องระมัดระวังขโมยขโจรให้ดีนะคะบ้านก็ต้องล็อกให้ดีสำหรับชาวราศีมีนนะคะรถราก็ต้องจอดให้ดีนะคะกลางค่ำกลางคืนที่เปี่ยวชาวราศีมีนคนระมัดระวังหรือเลี่ยงการเดินทางในที่เปี่ยวนะคะท่านผู้หญิงนะคะกระเป๋าสตางค์ก็ถือให้ดีนะคะสำหรับชาวราศีมีนมีอากาศสูงนะสำหรับชาวราศีมีนด้วยแต่ช่วงกลางเดือนนี้นะก็ต้องประหยัดนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะก็พยายามเก็บเงินให้ได้มากกว่านี้นะคะสำหรับอนาคตสำหรับชาวราศีมีนด้วยนะคะยังไม่น่านะในพื้นดวงยังไม่น่าจะลงทุนนะสำหรับชาวราศีมีนก็ทำงานประจำไว้ก่อนนะเป็นจังหวะเดือนนี้ไม่ดีนะคะสำหรับชาวราศีมีนยังไม่ควรลงทุนนะอยู่เฉยๆทำงานไปก่อนชาวราศีมีนในช่วงกลางเดือนเนี่ยนะมีโอกาสได้เงินโบนัสข้าราชการหน่วยงานและวิสาหกิจท่านจะได้เงินโบนัสเงินตกเบิกด้วยสำหรับชาวราศีมีนด้วยนะคะสำหรับท่านที่การงานเนี่ยนะคะควรจะต้องวางแผนมีเป้าหมายในการออมด้วยสำหรับชาวราศีมีนถ้าเป็นไปได้นะคะอาจจะลงทุนในด้านของการออมเป็นเงินลงทุนนะคะก็จะงอกเงยสำหรับชาวราศีมีนอาจจะซื้อหุ้นนะคะเป็นเงินปันผลนะคะเงินสะสมก็ถือว่าดีนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะเป็นนักเรียนถ้าโดดเด่นในเรื่องของสายอาชีพนักเรียนนะก็แนะนำเป็นสาขานิเทศศาสตร์การแสดงการละครหรือว่าอยู่เบื้องหลังการบันเทิงถือว่าดวงจะโดดเด่นสำหรับชาวราศีมีนด้วยสุขภาพสำหรับชาวราศีมีนนี่เป็นยังไงบ้างสุขภาพนี่ไม่ค่อยดีนะคะสำหรับกลางเดือนอาจจะลูกค้าอาจจะเงียบๆยอดขายอาจจะซบเซานิดนึงท่านที่ทำธุรกิจการค้านะลูกค้าอาจจะผ่อยๆเงียบๆไปหน่อยนะคะสำหรับช่วงกลางเดือนนี้นะคะแต่ธุรกิจที่โดดเด่นนะสำหรับชาวราศีมีนนะคะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะที่พักหรือว่าเป็นวีดดิ้งสตูดิโอนะคะถ่ายทำแต่งงานให้เช่าชุดเจ้าสาวนี่ถือว่าโดดเด่นสำหรับชาวราศีมีนหรือว่าแต่งหน้าแต่งตัวถ่ายตากล้องนะคะชุดเจ้าสาวถ่ายรูปเจ้าสาวเจ้าบ่าวนี่ถือว่าดีนะคะสำหรับชาวราศีมีนด้วยนะท่านใดที่สนใจนะคะเป็นบูชาเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะผูกเสกแล้วนะคะเป็นกำไรสร้อยคอเสริมดวงสำหรับชาวราศีมีนนะคะเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชนะคะหรือว่าเข้าไปดูได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆแล้วก็ Facebook อาจารย์นีน่าท่านใดที่สนใจเปิดดวงกับหมอนีน่าแม่นๆนะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นแถมฟรีเป็นสีพึ่งมหาเศรษฐี1ตลับนะคะก็เข้าไปดูกันThank you.
สำหรับชาวราศีมีนในช่วงของปลายเดือนนะท่านจะเป็นเช่นไรมั่งดวงท่านนะในช่วงของปลายเดือนนะไตรมาสปลายเดือนสำหรับชาวราศีมีนนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีมีนปลายเดือนนะคะธุรกิจนะถ้าท่านเป็นแม่บ้านอยู่นะไปสมัครงานแม่บ้านโรงแรมรูมเมทท่านก็จะได้งานทำด้วยคือโดยภาพรวมสำหรับชาวราศีมีนอาจารย์จะสรุปนะต้นเดือนกลางเดือนนี้สถานการณ์ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่น่าลงทุนนะโดยภาพรวมการเงินก็ติดๆขัดๆด้วยนะคะจะหมดเงินไปกับการซ่อมรถรถเสียรถพังด้วยในช่วงต้นเดือนนะคะเราสรุปแต่ไตรมาสกลางเดือนก็ถือว่ายังมีโอกาสแหละนะคะประหยัดประหยัดหน่อยก็จะผ่านพ้นไม่ได้ด้วยสำหรับชาวราศีมีนแต่ถ้าจะให้ดีเลยสรุปในช่วงของปลายเดือนน่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีมีนนะคะจะลงทุนทำธุรกิจการค้าการขายเนี่ยช่วงวันที่21-31ดวงท่านจะเปิดนะคะควรจะลงทุนในจังหวะของช่วงปลายเดือนสำหรับชาวราศีมีนนะธุรกิจนะคะมีโอกาสจังหวะที่ดีสำหรับชาวราศีมีนอาจจะปลูกบ้านด้วยนะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยในช่วงของปลายเดือนก็จะเสริมดวงนะใครดวงไม่ดีก็มาบูชานะเอาวัตถุมงคลเสริมดวง12ราศีแก้ปีชงได้นะปลายเดือนถ้าท่านจะไปขอความช่วยเหลือในเรื่องของธนาคารกู้เงินมีแนวโน้มว่าท่านจะกู้ผ่านนะอาจจะกู้เงินมาซื้อรถดาวรถดาวบ้านนี่ท่านก็จะได้ด้วยนะสำหรับชาวราศีมีนนะแต่ปลายเดือนเนี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงความรักอาจจะต้องมีมือที่3เกิดขึ้นสำหรับชาวราศีมีนนะคะมีรักแทรกในช่วงของปลายเดือนด้วยนะคะก็คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิคเนศพยากรณ์ด้วย เราจะทำการเปิดดวงนะคะประจำคนเกิด7วันรายเดือนและเปิดดวง12ราศีรายเดือนแล้วก็เปิดดวงเจาะดวงความรักจัดเต็ม12ราศีประจำเดือนขอขอบพระคุณนะคะสำหรับแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาติดตามคลิป YouTube หมอนีน่าแม่นๆนะคะท่านใดที่สนใจนะคะบูชาสินค้าเสริมดวงนะคะอัญมณีเสริมดวงนะคะวัตถุมงคลเสริมดวง12ราศีก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆและ Facebook อาจารย์นีน่านะคะหรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์สวยๆบายหมอนีน่าแม่นๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ.com เว็บไซต์สวยๆ.com นะคะก็มีเจ้าหน้าที่คอนแทคอยู่นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกๆกำลังใจแล้วก็แฟนคลับทุกท่านที่ติดตามผลงานนะคะมาตลอดขอขอบพระคุณนะคะจากใจหมอนีน่าแม่นๆนะคะสวัสดีค่ะ